เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับสองพี่น้องนานิและนินจาเมื่อต้องเจอกับเพื่อนบ้านจอมป่วนที่ไม่ใช่คนแต่เป็นไก่โต้งสุดซ่าเสือไทก้าขี้กลัวและสาวน้อยกอริลลาที่มีชื่อว่ากอลลี่วันนี้แก๊งเพื่อนบ้านจะมาสร้างความปั่นป่วนแค่ไหนต้องลองฟังกันแก๊งป่วนกวนเพื่อนบ้านตอนที่15คุณปู่มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่กลับมาแล้วครับคุณแม่หิวหิวหิวสวัสดีจ้ะลูกนินจาหิวอะไรขนาดนั้นก็วันนี้เรียนว่ายน้ำก่อนกลับบ้านนี่ครับจริงด้วยวันนี้มีเรียนว่ายน้ำสินะเรียนว่ายน้ำท่าอะไรล่ะลูกท่ากบครับพ่อพ่อว่าไม่น่าจะเรียกว่าท่ากบนะนินจายังเด็กอยู่ต้องเรียกว่าท่าลูกออส วันอาทิตย์นี้พวกเราไปว่ายน้ำกันที่สระว่ายน้ำเปิดใหม่กันไหมคะพ่อจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเขามีสไลเดอร์ด้วยนะครับพ่ออ้าวพ่อยังไม่ได้บอกลูกหรอเรื่องนั้นน่ะก็ว่าจะบอกตั้งแต่เมื่อวานแต่พอดีต้องรีบเคลียร์งานให้เสร็จก่อนวันลาน่ะก็เลยยังไม่ได้บอกคืออย่างนี้นะลูกพ่อกับแม่ต้องไปช่วยงานบ้านลุงพลที่เชียงใหม่ทั้งอาทิตย์ฮะทั้งอาทิตย์เลยเหรอครับแล้วไปเมื่อไหร่คะคุณพ่อพรุ่งนี้เช้าฮะพรุ่งนี้เช้าแต่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะคุณปู่เนี่ยจะมาอยู่ดูแลเด็กๆให้ทั้งสัปดาห์เลยฮะคุณปู่อยู่กับคุณปู่ทั้งอาทิตย์หรอจะเป็นยังไงนะไม่อยากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเซ็งสุดๆทำไมนายต้องเซ็งขนาดนั้นด้วยอ่ะปู่นายขี้บ่นเหรอก็จำไม่ค่อยได้หรอกว่าขี้บ่นไหมเอ้าจำไม่ค่อยได้แล้วเซ็งทำไมกอลลี่งงเราสองคนไม่ได้เจอคุณปู่มาเป็นปีๆแล้วล่ะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ต้องอึดอัดมากแน่ๆเลยโหงั้นหรอแล้วพอจำอะไรได้บ้างล่ะคุณปู่หน้าตาน่ากลัวหรือเปล่าจำได้แค่ว่าคุณปู่เป็นทหารเก่าที่ระเบียบวินัยเป๊ะมากเคยได้ยินคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆต้องออกไปวิ่งกับคุณปู่ทุกวันเลยเพื่อฝึกวินัยเอ๊ะๆๆอย่างนี้ตอนที่คุณปู่มานายจะออกมาเล่นเกมกับฉันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แน่เลยอดเล่นเกม1สัปดาห์โอ้ my god ทำยังไงดีครับเนี่ยเอ้าที่แท้ก็ห่วงเล่นเกมเองเหรอเนี่ยกลัวว่ามันจะไม่ใช่แค่นั้นนะสิกอลลี่ทั้งต้องออกมาวิ่งตื่นเช้ารีบไปโรงเรียนกลับมาบ้านให้ทันเวลาทำการบ้านอ่านหนังสือฝึกวินัยอดกินขนมอดเล่นคอมอดดูหนังอดที่ว่าเธอก็เวอร์ไปนะนินจาไม่ขนาดนั้นหรอกนะแต่ฉันเข้าใจนะฉันก็มีคุณปู่ที่เข้มงวดเหมือนกันมาระเป๋าเสื้อผ้าเรียบร้อยของฝากเรียบร้อยเติมน้ำมันเต็มถังเช็คลมยางครบหมดแล้วว่าแต่พ่อขนของขึ้นรถเสร็จหรือยังจ๊ะเสร็จแล้วออกเดินทางได้แล้วล่ะแม่เด็กๆแล้วอย่าดื้อกับคุณปู่ล่ะเข้าใจไหมลูกครับค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อที่มาช่วยดูแลเด็กๆให้ไม่มีปัญหาพ่อกับแม่ไปแล้วนะลูกไปก่อนนะครับคุณพ่อสวัสดีครับเออเดินทางปลอดภัยโชคดีโชคดีเอาล่ะนินจานานิปูมานอนที่นี่ได้คืนหนึ่งแล้วบ้านก็สะอาดดีนะแต่ปูว่ามันยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่ตรงไหนหรอครับที่ไม่เป็นระเบียบก็ตรงห้องนั่งเล่นห้องครัวกับห้องกินข้าวแล้วก็ห้องน้ำนิดหน่อยนะแต่ทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยห้องนอนที่ใช้รับแขกที่ปูนอนด้วยหน้าบ้านกับหลังบ้านตรงที่เก็บของแค่นี้เองคุณปู่คะก็คือบ้านทั้งหลังเลยนะคะนั่นใช่ครับขาดแค่ห้องนอนของผมกับพี่นานิห้องนานิสะอาดเรียบร้อยดีนะแต่ห้องนินจาปูแอบเห็นว่ามีของเล่นเต็มพื้นเลย
มาเริ่มกันเลยเถอะมาจัดบ้านกันปฏิบัติค่ะคุณปู่เฮ้ยเหนื่อยมากแต่บ้านสะอาดวิบวับเลยนะเป็นระเบียบขึ้นจริงๆด้วยทำความสะอาดตั้ง3ชั่วโมงไม่เป็นระเบียบขึ้นก็แย่แล้วพี่ที่บ้านมันรกอ่ะก็มีแต่ของนายทั้งนั้นแหละในห้องน้ำนายก็วางของไม่เรียบร้อยยิ่งตรงโต๊ะเขียนหนังสือของนายนะเศษขนมเต็มไปหมดเลยแล้วพวกเครื่องมือช่างของพ่อตรงนอกบ้านล่ะผมไม่ได้ทำรกซะหน่อยก็คุณพ่อยุ่งนี่นาทำงานกลับบ้านมาก็เย็นแล้วคุณแม่ก็เหมือนกันเสาร์อาทิตย์แค่ซักผ้าก็หมดเวลาไปครึ่งวันแล้วเฮ้ยเอาเหอะผมขอนอนพักตรงนี้ก่อนนี่ไปอาบน้ำกันเถอะอย่านอนกับพื้นแบบนี้เลยไม่เอาเหนื่อยแล้วครับนินจานานิพร้อมหรือยังเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยพร้อมไปไหนล่ะคะก็พร้อมไปออกกำลังกายกับปูไงเรียกเหงื่อกันหน่อยก่อนมื้ออาหารตอนเย็นเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับคุณปู่ถ้าไปวิ่งตอนนี้ต่อนะผมซี้แง่แก่ใช่ไปวิ่งกันพวกเราจะได้ซี้กันแง่แง่เงิบเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับปู่อ้าวซี้ก็คือสนิทกันไงใช่ไหมว่าแต่เงิบแปลว่าอะไรเอ้ยปวดหมองเงิบกับแบบว่าหงายเงิบตกใจกับมุกคุณปู่จนหงายหลังอะไรแบบนั้นละมั้งครับอ้าวเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าแต่ปู่ไม่ได้เล่นมุกเลยนะหรืออยากให้ปู่เล่นมุกให้ฟังตอนไปวิ่งไหมล่ะคุณปู่ขาพวกเราเหนื่อยกันมากเลยค่ะเอาไว้วันอื่นเถิดนะคะหลานๆต้องวิ่งเป็นประจำทุกวันนะดูปู่สิปู่วิ่งทุกวันไม่เคยเป็นหวัดมาหลายปีแล้วนะนี่ดูกล้ามแขนกล้ามขาปู่สิเหมือนหนุ่มๆเชียวสุดปังเลยครับคุณปู่แต่ขอพักก่อนนะครับคุณปู่อยากวิ่งก็เชิญเลยครับงั้นพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าสุดปังนี่คือนินจาอยากกินขนมปังเหรอเฮ้ยเปล่าครับอยู่กับคุณปู่นี่เหนื่อยกว่าที่คิดนะเนี่ยทั้งเหนื่อยกายเพราะคุณปู่ให้ทำนั่นทำนี่ทั้งวันจนฉันไม่ได้อ่านหนังสือนินจาก็ไม่ได้เล่นเกมแถมยังเหนื่อยใจที่คุณปู่ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่พวกเราพูดต้องอธิบายกันจนเหนื่อยเลยด้วยเอ้ยนี่เพิ่งวันแรกเองนะเหลืออีกตั้ง6วันจะไหวไหมเนี่ยทำยังไงดีถึงเวลาชวนกันคิดถ้าเธอรู้สึกว่าเข้ากับผู้สูงอายุไม่ค่อยได้เลยเธอจะทำยังไงลองฟังต่อจะเหมือนกับที่เราคิดไหมนะฟังจากที่เล่ามาปู่นายนี่ฟิตปังใช่ไหมฉันยกปู่ฉันให้นายเลยนี่แค่วันแรกนะถ้าครบ1สัปดาห์ฉันจะต้องแย่แน่ๆทำไงดีเนี่ยอย่าอารมณ์เสียเลยคุณปู่ก็คงอยากให้นายฟิตปังอ่ะแหละนายก็พูดเกินไปนินจาพี่ว่าเราแค่ยังไม่สนิทกับคุณปู่มากกว่าเลยไม่ค่อยสนุกกับสิ่งที่คุณปู่ให้ทำทำยังไงดีนะถึงจะสนิทกับคุณปู่มากขึ้นแล้วพวกเธอสนิทกับคุณปู่ของตัวเองไหมสนิทสิมากด้วยคุณปู่นี่แหละเป็นคนสอนฉันเล่นฟุตบอลขนาดพ่อยังเล่นไม่เก่งเท่าคุณปู่เลยนะแล้วคุณปู่ก็ยังทำของเล่นจริงๆให้ฉันเล่นตอนเด็กด้วยล่ะโหดีจังถ้าได้เล่นสนุกด้วยกันก็คงดีนะจริงๆฉันก็มีคุณย่าที่ฉันสนิทด้วยนะคุณย่าเป็นสาวเปรี้ยวจี๊ดเลยแหละสมัยก่อนคุณย่ามีฉายาว่ากอริลลาสาวเท้าไฟ แล้วรู้ไหมว่าใครได้ฉายานั้นต่อมาในยุคนี้ฉันเอง คุณย่าสอนเทคนิคการเต้นเด็ดๆให้ฉันคนเดียวเลยนะจะบอกให้ว้าวสุดยอดไปเลยโชคดีที่เธอชอบเต้นเหมือนคุณย่าเลยเข้ากันได้ดีโชคดีจังเลยส่วนคุณปู่ของฉันน่ะไม่ค่อยชอบฉันหรอก
ทำไมนายถึงคิดว่าปู่ของนายไม่ชอบนายล่ะไทก้าก็ในบรรดาหลานๆของคุณปู่ฉันน่ะเป็นเด็กที่ขี้กลัวที่สุดในครอบครัวเสือของเราเลยนะสิคุณปู่ของฉันน่ะเข้มงวดมากทุกคนต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงคำรามให้ดังแต่มีฉันคนเดียวที่ทำไม่ได้โอ้และฉันก็ไม่มีโอกาสแสดงให้คุณปู่เห็นอีกแล้วเพราะท่านจากไปแล้วฉันนี่มันเป็นหลานที่แย่จริงๆนานินินจาเย็นแล้วกลับบ้านเร็วเด็กๆไม่ควรออกนอกบ้านตอนมืดนะค่ะคุณปู่เฮ้ยตะโกนดังลั่นไปสิบบ้านเลยมาเถอะพวกเราเดินไปส่งนายนี้กับนินจาที่บ้านดีกว่าจะได้ไปสวัสดีคุณปู่ด้วยมาแล้วครับคุณปู่คุณปู่คะนี่ไก่ต้มกอลลี่แล้วก็ไทก้าค่ะเพื่อนๆที่อยู่ข้างบ้านของพวกเราเองสวัสดีครับคุณปู่อ้าวสวัสดีจ้ามาๆเข้ามากินน้ำกินท่าก่อนว้าวโหไฟดับ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 ดูเหมือนว่าหม้อแปลงจะระเบิดนะน่าจะอีกหลายชั่วโมงเลยก็เจ้าหน้าที่จะซ่อมเสร็จโอ๊ยตายแล้วยังไม่ได้หุงข้าวทำกับข้าวเลยด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลปู่คิดอะไรดีๆออกแล้วนินจานานิมาช่วยปู่หาของที่จำเป็นหน่อยเร็วคุณปู่จะทำอะไรหรอครับเดี๋ยวก็รู้รับรองสุดขนมปังปักไม้ตรงนั้นลงไปเลยแล้วดึงผ้ามาไว้อีกด้านนึงเอาเสร็จแล้วเป็นไงเต็นท์ของพวกเราโหคุณปู่เก่งมากเลยครับทั้งก่อกองไฟทั้งกางเต็นท์แบบนี้เนี่ยใช่บรรยากาศเหมือนได้ไปตั้งแคมป์ในป่าเลยค่ะทำอาหารรอบกองไฟแบบนี้บรรยากาศโรแมนติกสุดๆจริงเหรอเอานี่หมูย่างสุกแล้วแบ่งกันกินนะเด็กๆอร่อยมากเลยครับคุณปู่เมนูเนี่ยมีชื่อว่าหมูกองพลสีหมูกองพลสีทำไมถึงชื่อนี้ล่ะคะปู่กับเพื่อนทหารในกองพลสีช่วยกันคิดสูตรขึ้นมาน่ะที่มันอร่อยก็เพราะว่าใช้ถ่านกับฟางเผายังไงล่ะมันถึงได้หอมเนื้อนุ่มกำลังดีสมัยเนี่ยบ้านเราใช้พวกตู้อบหม้อทอดปู่ว่าเนื้อมันไม่หอมเหมือนแต่ก่อนจริงด้วยค่ะสะดวกกว่าก็จริงแต่ต้องหมักเครื่องปรุงหลายอย่างถึงจะหอมแต่ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยดูยุ่งยากจังเลยนะครับจะทำอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้มันก็ดีคนละอย่างนะถึงจะไม่สะดวกแต่ก็ได้ฝึกได้เรียนรู้ได้ลองประยุกต์อะไรรอบๆตัวอย่างเรื่องอาหารเนี่ยแต่ละที่ก็มีสูตรไม่เหมือนกันลองผิดลองถูกกันไปก็สนุกดีแล้วทำไมต้องลองผิดลองถูกด้วยล่ะครับก็แค่หาในอินเทอร์เน็ตเอาก็ได้ว่าคนอื่นเขาทำกันยังไง สมัยปู่เด็กๆน่ะอยู่ต่างจังหวัดไฟฟ้ายังไม่มีเลยจนปู่เรียนเกือบจบชั้นประถมไฟฟ้าถึงเข้ามาในหมู่บ้านโหอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นน่าเบื่อแย่เลยโอ้ยเยอะแยะเลยนะทั้งดูนกตกปลาเดินป่าเล่นกีฬากับเพื่อนๆแล้วถ้าอยากดูหนังล่ะครับเอ้าก็หนังกลางแปลงหนังกลางแปลงคืออะไรหรอครับคุณปู่หนังยอดมนุษย์แปลงร่างหรอครับโอ้ยไม่ใช่หรอกลูกเป็นจอหนังใหญ่ๆเป็นผ้าใบสีขาวใหญ่เบ้อเริ่มใหญ่เท่าบ้านหลานนี่แหละคนนั่งดูกันบนสนามเยอะไปหมดเต็มลานเลยโหได้ดูหนังจอใหญ่ๆบนสนามย่าหรอครับเจ๋งสุดๆใช่แล้วก็มีของกินเยอะไปหมดเลยนะไข่ปิ้งสายไหมข้าวโพดเผาข้าวโพดคั่วอย่างนี้เอ๊ะข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นยังไงล่ะกอลลี่อ๋อดีจังเลยค่ะสมัยนี้ต้องซื้อก่อนเข้าไปกินแล้วมีแค่ขนมกรอบๆกับน้ำอัดลมด้วยฟังดูน่าสนุกนะคะมันก็มีทั้งเรื่องสนุกๆแล้วก็ไม่สนุกนะสมัยก่อนน่ะมีสงครามด้วยนะสงครามโลกใช่ไหมคะตอนนั้นคุณปู่เป็นทหารใช่ไหมคะตอนสงครามโลกน่ะปู่ยังเด็กอยู่แต่พ่อของปู่น่ะเป็นทหาร
สมัยก่อนเขามีทำหลุมหลบภัยด้วยนะเวลาได้ยินหวอดังทุกคนก็ต้องรีบเข้าไปหลบในหลุมส่วนพ่อของปู่น่ะก็ต้องคอยตรวจดูว่ามีชาวบ้านคนไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างไหมหนูเคยอ่านแต่ในหนังสือไปคุยกับคุณปู่แบบนี้เห็นภาพมากกว่าในหนังสืออีกค่ะนี่ปู่มีรูปปู่ตอนหนุ่มๆที่ใส่ชุดทหารด้วยนะโอ้คุณปู่ตอนหนุ่มๆนี่เท่สุดๆไปเลยแม่แน่นอนอยู่แล้วปู่สยามรู้แล้วว่าพ่อได้นิสัยบ้ายอมาจากใครแหมเธอก็ใช่ย่อยนะนินจาพวกน้าโชคดีจังที่มีคุณปู่เจ๋งๆแบบนี้และคุณปู่ก็รักนานี้กับนินจาด้วยแต่คุณปู่ฉันนะสิไม่อยู่แล้วและฉันก็ยังไม่เคยทำให้คุณปู่ภูมิใจสักครั้งเลยไทก้าอย่าเศร้าไปเลยล้านเป็นเด็กดีเป็นที่รักของเพื่อนๆคอยช่วยเหลือและดูแลเพื่อนๆปู่ของไทก้าต้องภูมิใจในตัวไทก้ามากแน่ๆเชื่อสิจริงหรอครับคุณปู่ของผมจะภูมิใจในตัวผมใช่ไหมครับไทก้ามองไปบนท้องฟ้านั่นสินั่นไงดาวเสือปู่ของไทก้าน่าจะอยู่บนนั้นมองและส่งยิ้มให้ไทก้าจากบนท้องฟ้านั่นแหละจริงๆด้วยครับดาวเสือหน้าเหมือนคุณปู่ของไทก้าเลยแน่นอนดูสิดาวกระพริบใหญ่เลยคุณปู่ไทก้าอาจจะได้ยินเราก็ได้นะโอ้ผมรักคุณปู่นะครับ และปู่เองก็จะเป็นปู่ของไทก้าด้วยนะเป็นคุณปู่ของผมด้วยนะครับผมอยากจะฟิตปังมีกล้ามขาแน่นๆแข็งแรงแข็งแรงแบบคุณปู่เป็นคุณปู่ของกอลลี่ด้วยค่ะกอลลี่อยากได้สูตรไก่กองพลสี่ค่ะไม่ใช่ไก่หมูกองพลสี่ต่างหาก โชคดีจังที่คุณปู่มาบ้านในวันที่ไฟดับถ้าเป็นตอนที่คุณพ่อคุณแม่อยู่ก็คงต้องจุดเทียนทนร้อนกันในบ้านไม่สนุกเหมือนได้ออกมาแคมปิ้งคืนนี้หรอกฉันว่าสัปดาห์นี้ที่อยู่กับคุณปู่คงไม่ใช่สัปดาห์ที่น่าเบื่อแล้วล่ะคุณพ่อคุณแม่ไปเชียงใหม่มาเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยนะแต่แม่ก็ดีใจที่ได้เจอญาติจ้ะพ่อขับรถจนหลังแข็งเลยแหละส่วนแม่น่ะหลับตลอดทางเลยนะแล้วแม่กับพ่อจะไม่อยู่บ้านอีกเมื่อไหร่หรอครับเอ๊ะทำไมถามอย่างนั้นล่ะนินจาก็นินจาอยากให้คุณปู่มาค้างที่บ้านอีกนะสิคะจริงเหรอลูกเห็นคุณปู่บอกว่าพานินจากับนานี้ออกกำลังกายทุกวันเลยนี่นาแถมยังให้ทำความสะอาดปฏิบัติภารกิจทุกอย่างเป็นเวลาแบบนี้ลูกชอบเหรอมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอครับนั่นคุณปู่ไลน์มานี่นะหืมคุณปู่เล่นไลน์ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมกับพี่นานิสอนคุณปู่เองครับโอ้โหคุณปู่ส่งรูปสมัยเป็นทหารมาให้ดูค่ะจริงด้วยภาพนี้เนี่ยเก่าแก่ของจริงเลยนะเนี่ยเท่มากเลยครับพ่อเอ๊ะแล้วนี่รูปเด็กน้อยที่ไหนล่ะเนี่ยพ่อเองจ้ะสมัย3ขวบพ่อทำไมน่ารักอย่างนี้มาจุกด้วยเหรอครับพ่ออุ๊ยรูปนี้พ่อนั่งแช่อยู่ในกะละมังพุงป่องเชี่ยวพ่ออายนะคราวหน้าแก๊งเพื่อนบ้านตัวป่วนจะทำอะไรให้นานิกับนินจาต้องปวดหัวอีกอย่าลืมติดตามกันนะ